เพื่อนๆมีปัญหาในการเลือกสายยางและก็หัวฉีดไหมครับสำหรับปาวีมีหัวฉีดอยู่2แบบนะครับที่เลือกใช้ในสวนนะครับหัวฉีดแบบแรกเป็นหัวฉีดแบบนี้นะครับเป็นหัวฉีดปรับความแรงความค่อยความเบานะครับเวลาหมุนมาสุดเนี่ยเขาจะแรงนะครับนะเวลาหมุนมาสุดเนี่ยเขาจะแรงนะครับสามารถลดน้ำไกลๆได้นะครับสามารถลดน้ำไปที่ไกลๆนะหรือว่าจะฉีดล้างพื้นนะครับจะฉีดล้างพื้นล้างรถเนี่ยได้หมดเลยครับการปรับความแรงนะครับส่วนถ้าเกิดเราปรับเบาๆนะครับถ้าเราปรับเบาๆก็คือเราหมุนคลายนะครับให้หลวมๆนะครับแต่อย่าคลายมากจนหลุดนะครับอันนี้เขาหลุดได้นะครับคลายให้มันหลวมๆนะมันจะเป็นฟู่ฝอยอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือเอาไว้รดน้ำธรรมดาให้เป็นฟู่อย่างนี้เป็นฝอยอย่างนี้ก็จะได้ต้นไม้เราจะได้น้ำเพียงพอนะครับเรารดให้เป็นฝอยๆอย่างนี้ครับอันนี้ก็เป็นการรดโดยทั่วไปทุกวันอยู่แล้วที่จะเอาปรับระดับน้ำให้เป็นฝอยอย่างนี้นะครับตัวนี้ป่าวีชอบนะครับเพราะว่าป่าวีใช้รดน้ำทุกวันนะมันล็อกได้นะครับมันล็อกได้นะมันล็อกได้เวลารถมันก็ถือไปเงี้ยถือไปแค่นี้แล้วก็รดเลยนะครับส่วนอีกตัวนึงจะเป็นหัวฉีดแบบปรับระดับได้นะจะมีทั้งปรับระดับได้7ระดับปรับระดับได้8ระดับเพื่อนๆก็ต้องเลือกซื้อเอานะครับตัวนี้เป็นหัวฉีดนะครับปรับได้หลายรูปแบบนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นฝอยละเอียดฝอยละเอียดเอาไว้ทำอะไรอันนี้คือต้นกล้าที่เราเพาะในพิทมอสนะครับนะต้นกล้าเราเพาะในพิทมอสถ้าเกิดเราใช้หยดน้ำใหญ่ๆรดนะมันจะทำให้ดินเนี่ยยุบแล้วก็ต้นกล้าอาจจะกระเด็นได้เราก็เลยใช้หยดเล็กๆอย่างนี้เห็นไหมครับนะตัวนี้มันเป็นฝอยนะมันเป็นฝอยเล็กๆเห็นไหมครับนี่นะหัวฉีดปรับระดับได้มันมีประโยชน์ตรงนี้ครับนะมันเป็นฝอยละเอียดนะครับมันลดต้นกล้าได้ถ้าเราจะลดผักนะครับเราก็ปรับเป็นฝอยให้เมล็ดใหญ่กว่านี้นะครับนี่นะครับวิธีปรับก็คือหมุนนะครับหมุนนะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีน้ำออกมาเป็นรูปแบบต่างๆนะครับนะมันจะมีน้ำออกมาเป็นรูปแบบต่างๆนะแล้วแต่เพื่อนๆเลือกเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นทั้งแรงทั้งไกลได้เหมือนกันนะครับนะทั้งแรงทั้งไกลได้เหมือนกันนะล้างพื้นอะไรก็ได้เหมือนกันนะครับล้างพื้นล้างรถได้นะนะตัวนี้ล้างพื้นล้างรถได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ปรับเป็นฝอยแรงๆไปไกลๆนะครับปรับเป็นชาวเวอร์รดน้ำนะครับส่วนตัวผมเนี่ยชอบโหมดนี้นะครับชอบโหมดนี้นะครับโหมดนี้ไว้รดน้ำต้นไม้นะครับนี่นะฮะนี่แหละครับเพื่อนๆสำหรับวิธีการเลือกหัวฉีดแบบต่างๆก็มีประมาณนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆคงเลือกหัวฉีดได้ตามใจของเพื่อนๆนะครับแล้วใครเลือกหัวฉีดแบบไหนคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับผมแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ